โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้เกม PUBG ไส้กรอกปุ่มขึ้นปืนใหญ่หายใน LD Player กันนะครับมีวิธีแก้ยังไงเข้าไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile PUBG ไส้กรอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's goก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกม PUBG ไส้กรอกหรือ Sausage Man เรานะครับทุกคนนะคือทุกคนจะติดปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนเวลาทุกคนจะขึ้นปืนใหญ่นะครับแล้วปุ่มขึ้นปืนใหญ่มันบั๊กหายไปมันไม่เห็นปุ่มเลยนะไม่สามารถที่จะกดขึ้นปืนใหญ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนใหญ่อันใหม่นะอันใหม่นะครับเห็นไหมครับทุกคนปุ่มขึ้นปืนใหญ่มันไม่มีเลยครับมีวิธีแก้ง่ายๆเลยครับทุกคนนะให้ทุกคนไปที่3ขีดบนนะครับตัว3ขีดตัวนี้นะครับแล้วให้ทุกคนไปที่คำว่าเกี่ยวกับเรานะครับให้เราเช็คเวอร์ชัน LD Player นะครับว่าทุกคนใช้เวอร์ชันไหนอยู่นะครับตอนนี้เป็น LD Player 4.0.63 นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับตัวเวอร์ชัน4นะครับหลังจากที่ผมทดสอบเวอร์ชัน4นะครับทุกคนนะผมลองใช้ดูแล้วมันบั๊กปุ่มนะครับทุกคนนะปุ่มมันหายไปนะครับไม่สามารถที่จะกดเข้าปืนใหญ่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับทุกคนนะแต่พอผมกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเวอร์ชัน3นะครับมันก็มีปุ่มขึ้นปกติเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเวอร์ชัน3ดูนะครับว่าปุ่มขึ้นปืนใหญ่มันจะมีปกติไหมครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะออกโปรแกรมตัวเวอร์ชัน4ให้ดูเลยนะปิดตัวเวอร์ชัน4ไปเลยนะครับทุกคนนะกดออกครับตอนนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน4นะครับทุกคนนะคือตัวนี้เลยและตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน3นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ให้ดูนะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าโฮมของ LD Player เวอร์ชัน3นะครับทุกคนนะตอนนี้จะเป็น LD Player 3.121 นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูที่3ขีดก่อนนะครับไปที่คำว่าเกี่ยวกับเรานะจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับทุกคนนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ LD เวอร์ชัน 3.121.0 นะเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมให้ดูนะครับทุกคนนะว่าปุ่มมันจะกลับมาหรือเปล่านะตอนนี้เราเข้ามาหน้าล็อบบี้ของเกม Sausage Man แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปที่ห้องซ้อมดูนะครับว่าปุ่มขึ้นปืนใหญ่เราจะกลับมาหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องซ้อมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดปืนใหญ่ให้ดูนะครับทุกคนนะตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่ามีปุ่มขึ้นปืนใหญ่แล้วนะครับทุกคนนะในเวอร์ชัน 3.121 ครับเป็นเวอร์ชันเก่าของ LD Player นะครับเราเข้าได้ปกติแล้วนะแล้วก็ยิงได้ปกติแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมลองกด F เข้าไปดูนะครับว่าเข้าได้ปกติไหมกด F ก็เข้าได้ปกตินะครับทุกคนนะวิธีแก้ก็ง่ายๆมากเลยนะครับเพียงแค่ให้เรากลับมาใช้เวอร์ชันเก่านะครับสำหรับใครที่จะใช้เวอร์ชันใหม่ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแต่อาจจะไม่มีปุ่มขึ้นเป็นใหญ่นะครับผมรู้สึกว่าไปเล่นในเวอร์ชัน4เกมจะลื่นกว่าเวอร์ชันเก่านะครับแต่เวอร์ชันเก่ามันจะมีปุ่มขึ้นเป็นใหญ่นะครับไอตัวนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นที่อะไรนะทุกคนนะเป็นวิธีแก้เบื้องต้นนะครับทุกคนนะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับทุกคนนะวิธีแก้ก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่แก้บั๊กปุ่มขึ้นปืนใหญ่ได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ